สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะพาไปดื่มยาธาตุตำรับดั้งเดิมครับที่ร้านยาสลามองโอสถเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงถนนท่าแพครับสลามองโอสถก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2481นะครับโดยนายมองอินทารักษ์ครับปัจจุบันก็มีนายสมพงษ์อินทารักษ์ครับเภสัชกรแผนโบราณแล้วก็เจ้าของร้านครับซึ่งเป็นรุ่นที่2แล้วสลามองโอสถเป็นร้านยาแผนโบราณที่ได้รับความนิยมจากชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า80ปีแล้วนะครับซึ่งก็มียาแผนโบราณจำหน่ายอยู่หลายชนิดครับเช่นยาแก้ไอสูตรโบราณซึ่งเป็นยาที่ขายดีที่สุดของทางร้านเรียกได้ว่าขายดีจนผลิตไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปครับร้านจะอยู่ถนนท่าแพนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับธนาคาร TMB ธนชาตินะครับอยู่ตรงกันข้ามกันเลยก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งดื่มที่ร้านก็ได้หรือจะซื้อใส่ถุงไปก็ได้นะครับแก้วละ5บาทซึ่งวันนี้ผมจะนั่งดื่มตรงนี้ครับปัจจุบันก็มีโรงงานผลิตอยู่ที่อำเภอสันทรายนะครับคือหลายๆคนก็เคยอาจจะเคยใช้ยาแผนปัจจุบันแต่คงอาจจะไม่มั่นใจกับยาแผนโบราณใช่ไหมครับแต่ว่ายาของสลามองโอสถทุกตัวผ่านมาตรฐานนะครับมีอย.รองรับและทุกขนานมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนและตอนนี้ผมก็ได้น้ำยาธาตุมาแล้วครับแก้วละ5บาทสรรพคุณก็ช่วยกับลมในร่างกายครับบำรุงธาตุแก้ร้อนในปวดหลังปวดเอวครับเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้แก่ร่างกายนะครับก็รสชาติหวานเผ็ดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยครับวันนี้ก็อากาศร้อนๆ นะครับแต่ว่าผมก็มาแล้วก็อยากดื่มดูครับในตอนแรกผมก็กะว่าจะมีรสชาติขมหรือเฟื่อนๆอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอดื่มเข้าไปจริงๆนะครับมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็เผ็ดนิดๆ นี่ครับตรงข้ามกับ TMB ธนชาตินะครับผมเดินมาเรื่อยๆสีของน้ำยาธาตุก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มครับระหว่างนั่งดื่มอยู่ก็มีคนเดินมาซื้อยาอยู่เรื่อยๆนะครับมียาหลายส่วนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็ยาที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับก็เช่นยาจรุงใจซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็มีน้ำยาธาตุซึ่งคุณสมบัติอธิบายไปให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วนยาที่เป็นผงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันตอนท้ายคลิปนี้นะครับซึ่งวิธีรับประทานก็คือให้อมแล้วค่อยๆละลายเหมือนเรากินยาหอมเลยนะครับหรือจะละลายน้ำอุ่นก็ได้อันนี้ก็เป็นสรรพคุณมีทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็จะเอามาผสมน้ำอุ่นดื่มเอานะครับก็จะมีวิธีรับประทานอยู่ที่ข้างขวดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปครับสำหรับพิกัดก็ตั้งมาเลยนะครับ TMB ธนชาติสาขาท่าแพนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ตั้ง GPS มาประมาณนี้ครับครับแล้วนอกจากนั้นที่ร้านสลามองโอสถที่เชียงใหม่นะครับอยู่ตรงถนนท่าแพจากในคลิปตอนต้นนะครับก็ยังมียาในชนิดต่างๆนะครับจำหน่ายด้วยก็ยังมีอันนี้เป็นยาแก้ไอนะครับซึ่งมีอย.ทุกตัวนะครับอันนี้ก็ใช้รับประทานได้บ่อยๆครับหยิบอมได้ทุกเวลาก็กินเหมือนยาหอมหรือจะไปละลายน้ำก็ได้ครับน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็นี่ครับก็มีจำหน่ายที่ร้านแล้วก็อันนี้ก็ยาอายุตีมะครับเป็นยาระบายท้องนะครับซึ่งใช้ถ่ายพยาธินะครับเอกสารกำกับยาก็ใช้ถ่ายพยาธิครับแล้วก็เป็นยาระบายให้รับประทานวันละ1ครั้ง 1-2 ช้อนกาแฟครับอันนี้ก็เป็นยาที่อยู่ที่ร้านสลามองโอสถที่เชียงใหม่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นยาจรุงใจครับยาจรุงใจยาจรุงใจก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงหัวใจครับรับประทาน2ครั้งครั้งละ1ช้อนกาแฟเด็กก็กินได้นะครับครึ่งช้อนกาแฟก่อนอาหารนี่ครับก็มีอย.ทุกตัวนะครับก็ใครผ่านไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่บนถนนท่าแพก็
แวะไปที่ร้านนี้ได้ครับก็อย่างในคลิปตอนต้นก็คือมีจำหน่ายเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆนะครับอย่างที่ผมดื่มไปเมื่อสักครู่นี้แก้วละ5บาทนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายโชคดีครับแล้วแวะไปเที่ยวกันนะ